กินได้หมดนะครับหัวมันอร่อยมากครับนะครับไข่ของมันนะครับสวีดัตสวัสดีนะครับทุกคนก็สวีดัตสวัสดีนะครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมอูเช่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมามาทำเมนูอาหารแมลงพลัดนะครับที่ไปหาเมื่อวันก่อนนะครับแมลงพลัดวันนี้นะผมจะเอาแมลงพลัดพวกนี้เนี่ยนะครับมาย่างมาจีอินนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาแมลงพลัดพวกนี้นะครับมาแกะนะครับแกะเด็ดขาเด็ดปีกออกซะก่อนนะครับเพราะถ้าไม่เอาออกเนี่ยไอ้ขาเนี่ยนะครับมันจะไปเกี่ยวครับมันจะไปเกี่ยวปากก็ปีกนะจะแข็งมากนะครับเราต้องเด็ดปีกเด็ดขาออกก่อนนะครับบอกออกเลยนะครับว่าเมนูแมลงพลัดย่างนะครับหรือว่าแมลงพลัดจีอร่อยมากๆนะครับคนใต้นะครับก็จะชอบกินกันหรือไม่บางทีเขาออกเอาไปคั่วนะครับคั่วเครื่องแกงคั่วกะทินะครับจะอร่อยมากเลยทีเดียวเด็ดปีกนะครับก็เด็ดปีกแมลงพลัดนะครับถ้าเกิดว่าตัวที่มีไข่นะครับมีไข่เต็มท้องเนี่ยครับจะอร่อยมากก็มันจะมีความมันของไข่นะครับแมลงพลัดพวกนี้นะครับจะมีเพียงแค่ปีละครั้งนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาช่วงนี้นะครับมีตามฤดูกาลเป็นแมลงที่ชอบกินใบไม้นะครับยอดไม้ต่างๆก็ยอดไม้ที่กินเนี่ยมีหลายชนิดนะครับก็จะมีพวกมะม่วงยอดมะม่วงหิมพานต์ยอดหนียอดไม้หลายชนิดนะครับเขาจะชอบกินแล้วที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นกินยอดหนีนะครับต้นนี้เนี่ยก็ผลของมันก็กินได้เหมือนกันอันนี้ผมเอามาย่างนะครับก็จะเด็ดแค่ขากับปีกนะครับถ้าเกิดว่าเอาคั่วอะไรเนี่ยเราก็ต้องเอาตูดมันออกด้วยครับดึงตูดออกมาเพื่อเอาไส้เอาพุงออกครับเอาไส้เอาขี้ออกครับแต่นี้ผมย่างนะครับเราค่อยดึงออกตอนที่ย่างเสร็จแล้วก็ได้คั่วกับเครื่องแกงก็อร่อยเหมือนกันนะครับก็รสชาติใช้ได้แมลงพลัดนะครับเป็นแมลงที่มีโปรตีนนะครับโปรตีนสูงมากเป็นแมลงครับแต่จำพวกแมลงก็จะมีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับแมลงพลัดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไข่นะครับเราก็ใช้วิธีการหาตัวลิสงคั่วนะครับมายัดที่ก้นนะครับความรู้สึกของมันก็ตอนกินนะครับความรู้สึกก็จะเหมือนไข่เหมือนกันครับมันไข่ของแมลงพลัดเหมือนกันแทนกันได้นะครับ
ข้าวหน้าภาคอื่นนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีไหมนะครับหรือว่าอาจจะมีแต่ว่าอาจจะเรียกคนละอาจจะเรียกคนละชื่อก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะภาคอื่นมีไหมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเรียกว่าอะไรถ้ามีนะครับโอเคครับผมเสร็จแล้วติดอีกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ไปหาไฟมาก่อครับเอาอุปกรณ์ครับเดี๋ยวมาย่างกันโอเคครับได้ไม้แล้วครับเดี๋ยวเราก็เสียบไม้ครับนี่นะครับเสียบตรงนี้เลยชึบชึบผมจะย่างไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ทอดโอเคครับผมแค่นี้ก็พอแล้วครับกลับได้แล้วพอแค่พอหนังมือก้อนนะครับพอหนังมือก้อนพอหนังมือก้อนครับเดี๋ยวก็ก่อไฟกันนะครับฝนตกเกือบทุกวันครับช่วงนี้ไม้ก็เลยค่อนข้างเยอะไปข้างนอกไปข้างนอกเป็นฐานนะครับตอนนี้เป็นฐานแล้วย่างได้เลยนะครับนี่ครับมีไข่ด้วยมีไข่ของมันนะครับโอเคครับผมก็น่าจะสุกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเอามาใส่จานนะครับโอเคครับทุกคนก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานั่นใส่จานกันนะครับใส่ถ้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับแรงพัดย่างนะครับเนี่ยนะครับกินได้หมดนะครับหัวมันอร่อยมากครับนะครับขึ้นมาครับโอเคดูดออกด้วยนะครับแมงพลัดย่างนะครับหรือว่าแมงพลัดจีนะครับอันนี้ไม่มีไข่นะครับไข่ไม่มีเลยเสียดายเดี๋ยวหาดูตัวมีไข่ครับ
นี้ก็ไม่มีนะครับไข่ตัวนี้มีไข่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็มีไข่ครับไข่ของมันนี่ครับผมไข่ของมันครับนี่ครับมันมากนะครับถ้าเกิดว่าตัวที่มีไข่มันจะมันอร่อยครับบางทีครับเราก็มันเหนียวนะครับบางทีเราก็เคี้ยวได้ไม่หมดครับเราก็คลายจานทิ้งนะครับเดี๋ยวบอกเลยครับว่าอร่อยมากแมงพัดโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับใครที่ชอบวิดีโอคลิปแนวบ้านๆแนวหากินบ้านๆนะครับทำมาหากินแบบบ้านๆวิธีชุนน้ำบดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมได้นะครับข้างล่างนะครับอูตูเช่นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบายครับอร่อยมาก